BMW Group ประเทศไทยเปิดฉากอีกหนึ่งความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์เปิดตัวโรงงานประกอบแบตเตอรี่แรงดันสูงในประเทศอย่างเป็นทางการที่นิคมอุตสาหกรรม WHA ชลบุรี2จังหวัดชลบุรีโดยได้รับความร่วมมือจาก Dexmeyer Group หนึ่งในผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ระดับโลกโรงงานประกอบแบตเตอรี่แรงดันสูงนี้ถือเป็นโรงงานแบตเตอรี่แห่งแรกและแห่งเดียวของ BMW Group ในภูมิภาคอาเซียนเริ่มต้นสายการประกอบตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อเดินหน้าตามรถแมพใหญ่ในการมุ่งผลิตยานยนต์ไฟฟ้าอีกทั้งยังเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้แก่โรงงาน BMW ในจังหวัดระยองซึ่งเป็นศูนย์กลางการประกอบรถยนต์ในภูมิภาคนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะความสำเร็จในครั้งนี้จะยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศและแสดงถึงความร่วมมืออันดีระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่อนาคตแห่งยนตกรรมไฟฟ้าที่ยั่งยืนค่ะ